สองนะครับโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนครกลายเป็นภาคเหนือเลยฮะภาคเหนือก่อนนะภาคเหนือก่อนเดี๋ยวก็น่านนะครับชนะลำพูนไป 1-0 ครับพิจิตรชนะลำปางไป 2-1 นครสวรรค์ชนะสิงห์บุรีไป 3-1 พิษณุโลกแพ้กับกำแพงเพชรไปเอาเฉพาะ5อันดับแรกพอโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนครพนมก็ชนะมุกดาหารซิตี้ไป 4-1 มหาสารคามยูไนเต็ดนะครับชนะหนองบัวลำพู 3-2 ครับหนองคาย FC นะครับชนะเลยซิตี้ 1-0 ศรีสะเกษยูไนเต็ดชนะสุรินทร์ 6-1 ต่อกันบ้านนะครับธัญบุรียูไนเต็ดครับก็ชนะเมืองการไป3-1ครับสระบุรีสระแก้วซิตี้นะครับชนะกระบี่บุรีไป1-0ครับจากเชิงเซา FC ชนะปทุมธานีไป2-1แล้วก็เพชรบุรี FC ครับก็เสมอกับระยอง FC ไป0-0นะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสุรากากรยูไนเต็ดเสมอกับเกษตรศาสตร์ไป1-1กรุงเทพคริสเตียนแพ้สมุทรสาครนะครับ0-1โกแบ็ก FC ชนะปราจีนบุรี 1-0 นะครับนอร์ทกรุงเทพชนะเซ็นทรัลราชสีห์ 4-0 ครับดิวิชั่น2ก็นรายูไนเต็ดครับชนะยะราไป2-0ครับพังงา FC ชนะชุมพร FC ไป1-0ครับแล้วก็ระนอง FC เสมอกับสตูลยูไนเต็ดไป1-1ครับ